คุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้เรามาเริ่มต้นที่คู่แซ่บอินดี้อินทัชและวาวานิชารีจากละครเรื่องรูปข่มกรรมเทพที่ยอมวางมือจากการตามล่ามาเฟียข้ามชาติมาหาแฟนๆสีสันบันเทิงด้วยภารกิจที่สำคัญมากมากค่ะเบรกภารกิจใหญ่ไว้ให้ลุ้นในจอพระนางสายบู๊อินดี้อินทัชกับวาวานิชารีควงกันมาหาแฟนๆถึงห้องข่าวสีสันบันเทิงเพื่อขอบคุณที่แสดงพลังกันจนผลการติดอันดับหนึ่งความนิยมในโลกโซเชียลตั้งแต่ลงจอตอนแรกห้ามพลาดรูปข่มกรรมเทพที่มีทั้งบู๊ทั้งรักให้ฟินกันทั้งเรื่องทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะฟีดแบคดีมากๆอินดี้บู๊ฝ่ายวาก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ฝากรูปข่มกรรมเทพอยากจะให้ติดตามกันต่อไปยันจบเลยอินดี้อินทัชกับวาวานิชารีจากละครรูปคมกรรมเทพเป็นคู่จิ้นที่มีลุ้นนอกจอจริงๆล่าสุดโดนสามแสบตุ้ยหนูเล็กนุ้ยรัวคำถามกระชากใจกับช่วงถามแรงตอบเร็วไม่ให้ตั้งตัวค่ะอินดี้เคยแอบมองวาวาในกองไหมสาววาวาชอบส่วนไหนของอินดี้ที่สุดงานนี้มีกรี๊ดแถมมีไต้ฝุ่นกับเกรซมาคอนเฟิร์มเอ้ยมาร่วมเมาด้วยห้ามพลาดเสือสิงกระทิงซ่าพฤหัสบดีนี้เที่ยงครึ่งทางช่อง33ค่ะบวงสรวงแล้วค่ะละครริมฝั่งน้ำค่ายเป่าจินจงที่ได้พระเอกเพื่อนคณินประกบคู่กับนางเอกนาตาลีปนาลีครั้งแรกถ่ายทอดเรื่องราวความรักความอบอุ่นของครอบครัวที่มีครบทุกวัยในงานมีพิธีรดน้ำดำหัวนักแสดงอาวุโสในเรื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยอตู่นพพลยกเวทีให้ผู้กำกับคนใหม่ของช่อง3กับตันภูทะเนศโชว์พลังเรียกว่าเป็นละครดีครบรถแน่นอนค่ะเป็นละครอีกแนวหนึ่งที่จะไม่ค่อยได้เห็นในปัจจุบันแต่ว่าผมว่าอรรถรสของเรื่องเนี่ยรับรองครบฟิตติ้งเราก็สนุกแล้วเนาะแล้ววันนี้บวงสรวงบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านนะครับเรื่องราวจะเกิดขึ้นอยู่ในบ้านพักคนชราค่ะมันจะมีหลายเจเนเรชันแล้วแต่ว่ามันจะอบอุ่นแล้วมันก็จะกลมกล่อมเป็นฉากลุ้นระทึกจริงๆค่ะเพราะสาวซีนหรือเมษาต้องมาโดนเขตที่ตัวร้ายขวางทางรักกลั่นแกล้งสารพัดถึงขนาดตกบานาน่าโบ๊ทจนหนุ่มเพื่อนต้องมาโชว์แมนกระโดดลงไปช่วยพาขึ้นมาผายปอดแบบเมาส์ทูเมาส์แถมยังต้องมาสวยซ้ำสวยซ้อนโดนแกล้งให้ติดเกาะกับพ่อพระเอกหน้ายิ้มอีกด้วยงานนี้แฟนๆที่นี่มีรักต้องเอาใจช่วยนางเอกคนสวยกันรัวๆเลยนะคะคือเป็นฉากที่นางเอกของเราเนี่ยถูกผลักตกน้ำก็เลยขึ้นมาทำการผายปอดฝากละครเรื่องที่นี่มีรักด้วยนะคะลองมาดูแล้วสนุกยิ้มเฮฮาไปกับพวกเราแน่นอนค่ะตอนนี้เราไปติดดึบกับพลังฝีมือของทีมนักแสดงจากละครเรื่องเหมือนคนละฟากฟ้านำทีมโดยพระนางแอนดริวเร็กสันและแมทพิรณีกันเลยค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมพิธีกรสวยๆจากนิชาด้วยนะคะหมดเวลาของสีสันบันเทิงนาฬิกาแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ